สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Emedia Channel ที่รวบรวมโอ้โหอาจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์กับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์และอาจารย์ซอสีวันเน่นะคะวันนี้มาเจอท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับเห็นแล้วแต่งตัวแปลกๆนี่ไม่มีอะไรนะคะเรามาทำให้เข้ากับเทศกาลค่ะแฮปปี้นิวเยียร์นะคะแล้วก็คริสต์มาสนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ต้อนรับให้กับท่านผู้ชมเฮงๆปังๆไปกับเราเลยนะคะรวยๆเลยงวดที่แล้วเนี่ยอาจารย์แต่งปื้มปลื้มปื้มมากค่ะยังไงครับอะไรรู้ไหมคะเมื่อไหร่ครับก็งวดที่แล้วเนี่ยค่ะ3ตัวบน2ตัวล่างเลยยิสนะคะสุดยอดสำหรับวิชาอาจารย์ต่ายดาวนำโชคนะคะประมาณนั้นแล้วก็เข้ามาในข่ายอักษรพยางค์ไทยได้ด้วยของผมด้วยนั่นน่ะสิมันเข้ายังไงเข้ายังไงเพราะอาจารย์ต่ายก็ต้องบอกว่าเพราะอะไรเพราะเหตุใดนะฮะอาจารย์ต่ายเราอธิบายท่านผู้ชมฟังเดี๋ยวก่อนเราจะไปแนะนำขนาดนั้นเราคงต้องแนะนำให้ท่านผู้ชมรู้จักพวกเราก่อนเพราะจะมีสมาชิกใหม่ๆที่เข้ามาหลายท่านเลยนะคะที่เพิ่งมารู้จักเรานะคะก็ต้องแนะนำกันก่อนอาจารย์ต่ายน่ะอาจารย์สอนศิวเนศก่อนก็ได้อาเชิญผมอาจารย์สอนศิวเนศนะครับผมเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะแล้วก็สมาชมรมเจตนาจารย์ที่ปากซอยเดี๋ยวซอยโรงพยาบาลเจ้าพยานะครับนะผมว่าสอนอะไรที่ผมสอนอะไรที่เลยสื่อบางพอดีมาครับผมก็สับสนในตัวเองเหมือนกันจะที่จะที่ไปที่ไหนมาเราโดนแซวกันนะคะเราคือคู่หูคู่หาตลอดว่าไหนถ้าไม่มีหาไม่มีหลุดคงไม่ใช่พวกเราสองคนนะพอพูดไปพูดมามันก็หลุดบ้างอะไรบ้างเพราะนี่ก็ตัดสินใจเนาะบางทีผมสอนอะไรที่บางทีไปที่นู่นมาที่ดีมากบางทีพวกเจ้ามาสดสนบางทีนัดรู้เสร็จแล้วเมื่อวานได้ข่าวว่าไปออกอีเวนต์กับยันเที่ยงคืนเลยนะคะแกก็เลยเบอร์อย่างนี้เมื่อคืนก็เรียกว่าทำรายการให้เกือบไม่ทันเพราะต้องการที่จะทำพยางค์ไทยนะฮะพยางค์ไทยอักษรพยางค์ไทยแล้วก็อายุย่างเนี่ยมันต้องมีการคำนวณค่ะเพราะว่าลอตเตอรี่เพิ่งออกไปเมื่อวานนี้เองนะคะวันที่16ธันวาคมเราก็มาอ่านรายการ17เลยทำไมรีบออกจังอาจารย์สอนศิวเนี่ยถามว่าทำไมรีบออกจังอ๋ออาทิตย์หน้าเนี่ยไม่ว่างเลยไม่มีเวลาว่างเลยต้องรีบค่ะต้องรีบมาไม่งั้นเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่ได้เลขเด็ดจากเรานะคะประมาณนั้นแล้วบอกวันนี้ผมก็ปล่อยเฉิมอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวอาจจะก็ผมนึกว่าลอตเตอรี่ออกตามปกติวันนิดนึงเนาะไม่เป็นไรค่ะพี่เป็นกูเอ้ยไม่ใช่เป็นครูนะคะประมาณนั้นแล้วผมก็เลยต้องรีบคำนวณอย่างรวดเร็วทันใจให้กับท่านผู้ชมเลยค่ะสถานการณ์เลยนะคะแล้วก็อาจารย์ต่ายโอ้โหพูดมั่งนะคะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษดานะคะอยู่ที่ปิ่นเกล้านะคะวัดสุวรรณคีรีนะคะแล้วก็สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสอนเกี่ยวกับวิชาดาวนำโชคเป็นวิชาที่ว่าด้วยสามตัวบนออกไรสองตัวล่างออกไรเลขวิ่งควรเล่นเล่นไรเลขพวกนี้ค่ะมันสามารถเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ว่าคุณจะซื้อลอตเตอรี่แบบไหนดีถึงจะถูกต้องไม่เสียเปรียบชาวบ้านเขานะคะประมาณนั้นแล้วก็วิชาเจ็ดตัวพยากรณ์กรรมว่าด้วยวิบากกรรมทำกรรมอะไรมาชีวิตถึงเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทำไมคะทำไมถึงฉันถึงโดนเขาโกงทำไมชีวิตฉันถึงมีแต่หนี้สินทำไมฉันรวยเอ้ารวยเอาคนอื่นเขาจนนั่นนะคะประมาณนั้นและอีกวิชาหนึ่งที่ไม่น้อยหน้าดาวนำโชคเลยก็วิชา24ถอดรหัสค่ะเป็นวิชาที่ว่าด้วยการเอาวันเดือนปีเกิดมาถอดรหัสซึ่งแปลกแหวกแนวไม่เหมือนชาวบ้านเขาอย่างแน่นอนนะคะเป็นวิชาที่โดดเด่นอีกวิชาหนึ่งสำหรับอาจารย์ซึ่งมีลูกศิษย์ลูกหามากมายแก่กองเลยนะคะและที่สำคัญก็คือกำลังจะเปิดคอร์สใหม่ในเดือนหน้าที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติเกี่ยวกับวิชา24ถอดรหัสไม่แน่ไม่จริงไม่ท้าคุณค่ะนี่เห็นไหมเดี๋ยวผมประชาสัมพันธ์บ้างเดี๋ยวสิยังไม่จบเลยนะคะแล้วก็อีกวิชาหนึ่งนะคะที่กำลังจะเปิดสอนก็คือวิชา24พลังจิตจะเปิดคอร์สที่อาสมเจษดาในเดือนหน้าเช่นกันนะคะติดตามผลงานของเราและที่เขตราชบูรณะนะคะก็ยังเปิดสอนฟรีอยู่นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะยังเหลืออีก2วันนะคะก็คือวันพุธกับวันพฤหัสท่านใดว่างอยู่ละแวกนั้นหรืออยากจะเดินทางมาก็ยินดีนะคะยังอยากจะเจอพวกคุณอยู่นะคะแนะนำมาหาเราได้เลยนะคะฟรีๆนะคะเพื่อนำวิชาความรู้เนี่ย
ไปเป็นแนวทางว่าเออฉันควรจะเรียนต่อดีไหมนะคะไปฟังไปดูการบรรยายหรือจะเอาดวงคุณเป็นดวงครูขึ้นการทำนายดวงบอกเลยค่ะว่าวิชานี้ทั้งแคะทั้งเกาทั้งขูดทั้งรีดนะคะทุกเม็ดโดนทุกช็อตนะคะพูดอย่างนี้เลยนะคะเป็นวิชาสุดยอดของอาจารย์อีกวิชาหนึ่งเช่นกันนะคะสนใจเข้ามาแวะมาชมดูก่อนนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะอ่ะไม่แย่งอาจารย์สอนละเชิญค่ะผมขอประชาสัมพันธ์ที่หนึ่งนะครับเพราะวันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันที่ผมมีรายการบรรยายนะครับที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับวันที่19นะครับนะให้กำลังใจเวลาบ่าย1โมงถึงบ่าย3โมงนะครับผมจะบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการถอดรหัสจากเลขบัตรประชาชนแล้วก็หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านใช้อยู่เนี้ยมันจะถูกฉลกกับท่านหรือไม่แล้วให้ผลดีกับท่านอย่างไรแล้วเบอร์โทรศัพท์ที่ว่ามันราคาแพงที่ราคาที่ว่าสมบัติดีวิเศษสุดอย่างนั้นน่ะมาดูของเราว่าเราถอดรหัสออกมาแล้วเนี่ยจะออกเป็นคำพยากรณ์ออกมาเป็นลายเดือนเลยนะเป็นเดือนว่าเดือนเนี่ยคุณแล้วเหตุการณ์ล่วงหน้าที่คุณจะเจออะไรและเหตุการณ์ที่ผ่านมาคุณใช้หมายเลขโทรศัพท์เนี่ยมันจะมีอะไรเกิดกับคุณบ้างพรุ่งนี้นะครับวันที่19มาพิสูจน์กับเรานะครับแล้วขอไปประชาสัมพันธ์อีกเรื่องนึงนะคือผมจะเปิดทำการสอนวิชาอังควิชาธาตุระบบท่านพ่อคุณดวงหรือโหราศาสตร์พม่านะครับที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับในวันเสาร์และวันอาทิตย์แต่วันเสาร์ผมว่าได้เปิดไปแล้วประมาณ1เดือนแล้วนะครับสอบพื้นฐานนะครับตอนภาคเช้าภาคบ่ายก็ถอดแอดวานนะครับหรือท่านผู้ใดมีความสนใจอยากจะให้อาจารย์มาสอนในวันธรรมดาบ้างหรืออาจารย์มาสอนในวันอาทิตย์บ้างก็มาที่สมาคมแล้วก็มาลงทะเบียนไว้แล้วเดี๋ยวทางสมาคมเห็นว่ามีนักศึกษาพอสมควรแล้วเขาก็จะจัดหาวันและเวลาสถานที่ให้นะครับก็ขอให้ท่านที่มีความสนใจนะครับก็มาตามคำที่ผมอธิบายนี้นะครับและอีกที่หนึ่งชมรมนะเจษฎาจารย์นะครับที่อยู่ในซอยวัดขี้เหล็กนะอยู่วัดขี้เหล็กเลยนะครับในซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยานะครับผมสอนอังควิชาธาตุเหมือนกันสอนพื้นฐานแล้วก็แอดวานซ์นะครับสอนในวันศุกร์นะครับวันศุกร์ก็ขอให้เข้ามาสอบถามหรือมาลงสมัครเรียนได้นะครับแล้วก็ผมก็มีการสอนที่กศน.อะไรนะที่เขตนะเขตราชบูรณะเขตราชบูรณะเหมือนกันที่อาจารย์ในวันจันทร์นะคะวันเดียวค่ะนะคะครับลองมานั่งฟังดูบรรยายกันว่าวิชาอังควิชาธาตุนั้นโดดเด่นแล้วเจ๋งแค่ไหนนะคะแล้ววันนั้นที่ผมจะบรรยายนะก็คือวันพรุ่งนี้เนาะวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะไปทันไหมเนี่ยอาจารย์ทันผมจะไปตื่นตั้งแต่7โมงเช้าเลยนะตื่นไปแล้วก็รีบไปตั้งแต่7โมงถึงนั่นคงจะ8โมง9โมงทันนะฮะคือผมจะมาบรรยาย1วันนะบรรยายแล้วมาสาธิตให้ดูว่าเอาการถอดรหัสแจ้งเลขบัตรประชาชนของคุณเนี่ยออกมาพยากรณ์แล้วจะเป็นอย่างไรแล้วก็ถอดรหัสจากเบอร์โทรศัพท์ประมาณใช้แล้วเป็นอย่างไรแล้วจะใช้ได้จริงไหมแล้วออกคำพยากรณ์ว่าคุณใช้เบอร์นี้มาเนี่ยจำนวนกี่ปีใช้มานานเท่าไหร่แล้วเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยจะมีอะไรเกิดกับคุณบ้างเรามาพิสูจน์กันนะครับต่อก่อนจะไปถึงตรงนั้นว่าจะพิสูจน์ยังไงเรามาพิสูจน์ของจริงๆกันเลยดีกว่าว่าอายุย่างนะคะรวมถึงอายุย่างและอักษรพยางค์ท้ายของชื่อของคุณส่งผลให้คุณมีโชคหรือไม่งวดที่แล้วเราเอาเดี๋ยวขอยกกระดานก่อนนะคะงวดอันนี้เป็นกระดานงวดที่แล้วนะคะที่ผมยังไม่ได้ลบเดี๋ยวขอทางนี้ค่ะนะคะเราจะเห็นว่ามีดาวอาทิตย์นะคะดาวพฤหัสและดาวศุกร์นะคะซึ่ง3เลขเนี้ยจะเป็นตัวนึงที่จะบอกว่าหวยงวดนี้จะออกอะไรแล้วเห็นชัดๆเลยว่าเมื่องวดอันนี้นะคะเลขเราให้ก็คือ98นะคะงวดนี้ก็เข้าเพราะหวยออก89นะคะส่วนอีกตัวนึงนะคะเป็นดาวศุกร์เพราะอาจารย์งวดที่แล้วอาจารย์บอกแล้วว่าศุกร์สวยอย่างนางสาวไทยมาเป็นจัดไปค่ะ96เห็นมั้ยไม่ยากไหมไม่ยากนะคะนะเพราะอาจารย์บอกแล้วว่าเลขไหนเด่นคุณเอาเลขนั้นมาจับกับตรงนี้ก็ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลยนะคะประมาณนั้นแล้วคุณสังเกตว่าเลขไหนที่มันมีความคล้ายคลึงกันคุณก็จับมันมาใส่ซะนะเลขก็จะให้โชคซึ่งจะเห็นว่างวดนี้จัดไปแล้ว2ดอกนะคะก็คือ96กับ98 2ชุดนะคะ
ข้าเต็มเต็มเข้าอย่างไม่ต้องรีรออะไรเลยแล้วเราดูซิว่างวดต่อไปเนี่ยมันจะเข้าอย่างนี้อีกไหมนะคะเดี๋ยวเอากระดานนี้ลงและเอากระดานของใหม่มาขึ้นดีกว่านะคะแม่กระดานของใหม่กระดานนี้ก็จะเก็บไว้ใช้งวดหน้าต่อไปนะคะแล้วเราก็มาดูว่าของเก่าครับเป็นยังไงบ้างนะคะงวดวันที่1งวดวันที่30ธันวาคมนะคะตรงป้ายนะคะก็จะมีอักษรของพยางอาทิตย์นะคะเลข1เลข5แล้วก็เลข7นะคะมีอักษรนำหน้าก็คือสระอะสระอาสระอิสระอีสระอุแล้วก็สระอูนะคะอักษรพยางค์สอนนำหน้านะครับพยางค์ท้ายขอโทษค่ะอักษรพยางค์ท้ายซี่มีอายุย่าง13 15 16 19 20 27 34 36 37 40 41 48 55 57 58นะคะ61 62 69 76 78นะคะ9 79 82 83 87แล้วก็90 97 99นะคะอักษรดาวพฤหัสนะคะก็จะมีบอใบไม้ปอปลาขอพึ่งฝอฝาพอพานพอฟอฟันพอสำเภามอม้านะคะที่มีอายุย่าง3ขวบ4ขวบ5ขวบ10ขวบ20 21 24 25 26 31นะคะ41 42 45 46 47 52 62 63 66 67 68 73 83 84 8788 89 94 97นะคะแล้วก็อักษรของดาวเสาร์นะคะจากที่อาจารย์ต่ายว่าบอกว่าอายุอายุไอ้ตัวนี้นะ2ไอ้ที่ว่าอายุย่างอ่ะ3ขวบ4ขวบ5ขวบนี้เราไม่ได้ส่งเสริมให้เยาวชนมาเล่นการพนันนะครับเพราะวันนี้ท่านบอกว่าอ้าวทำไมหวยมันออกอ่ะทำไมมันออก04 05อะไรเงี้ยผมบอกว่าถ้าหากผมไปเก็บว่าอายุย่างคราวนี้มันก็จะกลายเป็นว่าเราส่งเสริมให้เยาวชนมาเล่นการพนันเพราะนั้นก็ในไหนว่าในศูนย์ของผมอ่ะมันมีเลขตัวนี้ด้วยผมก็เขียนลงไปอย่างนั้นยามหาว่าผมมอมเมาเยาวชนนะครับก็ถือว่าในศูนย์เรามีนะฮะถ้าว่าผมถ้าว่าถ้าในกรณีว่าผมไม่เขียนว่า03หรือ04อย่างเนี้ยบางทีได้ในกรณีว่าอายุ30หรือ40เนี้ยก็ขอให้กลับกันแต่บังเอิญเห็นท่านผู้ชมบอกว่าอ้าวอาจารย์เจ๋งจริงแน่จริงอาจารย์ก็ต้องลงให้มันตรงๆสิผมก็เลยลงให้เป็นนั้นให้เอาใจท่านผู้ชมนิดนึงแต่อย่าหาว่าผมมองเมาเอกชนนะเอาละครับเอาทีนี้เอาวันเสาร์นะครับวันเสาร์จะมีอักษรนะฮะพยางค์ท้ายอักษรตัวท้ายนะครับพยางค์ท้ายนี่คือดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงแล้วก็นอนหนูนะครับพยางค์ท้ายนะครับแล้วก็มีตั้งแต่03 05 07 08 12 15 24 26 28 29 33 36 45 47 49 50 51 57 54 54 57 66 68 70 71 75 78 87 89 91 92 96 99นะครับเป็นตัวสุดท้ายนะครับคราวนี้เรามาดูว่าถ้าเกิดสมมติอาจารย์ขอยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมนะคะก็ต้องบอกว่าอ๋อเราแคปหน้าจอกันก่อนดีไหมอ่ะครับครับหน้าจอค่ะมือก็ไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่นะฮะขอให้แคปหน้าเออโอเคยกตัวมันนิดนึงอ่ะพี่ต้องต่ำนิดนึงโอเคไปคุณอาจารย์ตายบังตัวเลขหน่อยไม่บังละไม่บังละอันนะครับตัวหน้าจอไว้นิดนึงนะครับอันนะครับระวังสื่อนี่อาจจะจางไปนิดนึงเพราะหมึกมันไม่ค่อยเข้มเอาไว้วันหน้าเดี๋ยวผมจะคิดว่าจะหาหมึกเข้มๆมาหรือจะเอาตัวพิมพ์มาพิมพ์ใส่ดีกว่าโอเคค่ะนะจะได้ท่านผู้ชมไม่ได้ไม่ปวดสายตาและปวดหัวเวียนกล้าวของพวกเรานะ
ผิดพลาดบางประการผิดพลาดประการเราจะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนะครับคืออะไรก็ตามถ้ามันเป็นปัญหาหรืออุปสรรคกับท่านผู้ชมหรือท่านผู้ชมนะครับผมก็จะพยายามจะปรับปรุงให้ดีแล้วมีอะไรก็ช่วยแนะนำนะฮะแนะนำแล้วก็ที่แนะมาด้วยพอเธอค่ะนะครับครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับไม่ใช่ค่ะอะไรครับให้พูดมั่งค่ะใช่ครับใช่ครับเอ็นหน่อยค่ะแย่งพูดนะครับแย่งพูดไม่ชอบโอเคเดี๋ยวเขาบอกว่าเราไม่หาจริงเราต้องหาให้เก่งนะคะครับอักษรพยัญชนะดาวอาทิตย์นะคะที่มีอายุนะคะเช่นคนที่ชื่อปัญญาก็เอาคำว่ายอหญิงสระอายาก็คือสระอานะคะที่มีอายุย่างเข้า41ปีนะคะอย่างเนี้ยถ้าเกิดสมมุติว่าได้แต่ปัญญาแต่อายุไม่ได้ก็ได้ 30% แต่ถ้ามี41เข้ามาร่วมด้วยก็เป็น 60% ก็จะทำให้เขาอะทำให้คุณเนี่ยเป็นคนมีโชคถึง 60% ส่วนอีก 40% ตามบุญวาสนาของคุณค่ะนะคะแล้วก็อ่ะอีกชื่อนึงได้ไหมชื่ออะไรดีนะอ่ะสิรินุชค่ะสระอุนะคะสิรินุชนอหนูสระอุชอช้างนุชสมมุติว่าอายุย่างเท่าไหร่ดีนะ37นะคะ37นะคะคุณได้ชื่อนุชกับ37เท่ากับคุณได้2เด้งนะคะประมาณนี้นะส่วนของดาวพฤหัสนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าให้ชื่อว่าฟ้านะคะฟ้าอายุ45ปีชื่อเล่นชื่อเล่นก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อจริงเสมอไปนะคะชื่อเล่นชื่อฟ้านะอายุย่างเข้า45ปีอย่างนี้ก็เท่ากับว่าคุณได้เช่นกันหรือถ้าได้ชื่อเดียวแต่นามสกุลไม่เอกอายุไม่ได้ก็คือเด้งเดียวก็คือ 30% นะคะส่วนดาวเสาร์นะคะดาวเสาร์สมมุติว่าคุณชื่อนพดลดอเด็กนะคะนพดลดอเด็กลอลิงนะคะนพดลอายุสัก24ปีนะคะอายุ24ปีอย่างนี้ก็เท่ากับคุณได้2เด้งเช่นกันแล้วก็อีกชื่อนึงแนะนำก็อาจจะชื่อชานนท์นะคะนอหนูนอหนูท้อทหารกลันชานนท์เอาตัวสะกดนะคะไม่ใช่เอาตัวออกเสียงอะค่ะไม่ใช่ตัวท้ายตัวออกเสียงนะคะเพราะยังมีหลายท่านยังสงสัยอยู่คำว่านนท์ก็คือเขียนเป็นตัวเสียงอ่ะนะคำว่านนนนเอานอหนูอะค่ะนะคะประมาณนั้นเราไม่เอาทอทหารนะคะเราเอานอหนูเสียงอ่านของมันคือชานนนะคะอายุย่างประมาณสักเท่าไหร่ดีนะ24ก็ได้นะคะอายุย่างเข้า24ปีอย่างนี้ก็เท่ากับว่าคุณได้2เด้งนะคะเด้งละ 30% 2เด้งก็ 60% ก็เท่ากับว่าคุณจะได้มีโอกาสถูกหวยถึง 60% ก็จะมีโชคประมาณนี้นะคะก็ยังพูดยังกับให้เขาโชว์ก็เล่นไพ่บ๊อบแดงนะจริงๆไม่ใช่นะไอ้คำอักษรมาอย่างท้ายอ่ะเท่าเขามีโชคแล้วเนี่ย 30% นะครับแล้วต้องอายุย่างได้ด้วยก็ถึงได้อีก 30%ถ้าว่าเขามีชัยไปเกินครึ่งแล้วนะไม่ใช่บอกว่าอะไรเด้งๆเดี๋ยวผู้ชมมาฟังแล้วงงหรือชวนเล่นไปป๊อกเด้งอาจารย์ตายเชื่อค่ะว่าทุกคนเข้าใจไอ้ผมก็คิดตามภาษาซื่อๆกับผมมาผมเป็นคอนเซอร์นะพอพูดอะไรเนี่ยผมมันถูกหลอกตลอดชีวิตแต่ผมโดยเฉพาะยิ่งสาวๆเนี่ยผมมันจะเชื่อเป็นคนที่นะเพราะว่าแกมีคารมดีค่ะหลอกสาวๆมาเยอะแกพูดอย่างนี้ตลอดเอาวางดีกว่าค่ะวางดีกว่าวางดีกว่านะคะประมาณนั้นนะแล้วก็วิชานี้ต้องบอกก่อนนะคะเป็นวิชาที่ไม่ธรรมดานะคะเป็นวิชาที่รู้และเห็นจริงด้วยให้ผลจริงด้วยนะคะถ้าหากอยากสนใจว่าวิชานี้ทำไงถึงถอดรหัสออกมาได้ทำยังไงเรียนยังไงเกี่ยวกับวิชาอังคาวิชาธาตุก็เข้ามาปรึกษากับอาจารย์ส.ศิวเนศนะคะที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์หรือชมรมอาสมเจษฎานะคะได้ทุกวันหรือจะโทรติดต่อกับอาจารย์ได้ที่เบอร์อะไรนะคะ0814995223นะในโชว์ตัวนี้นะครับครับเอนละครับเอาให้มันตรงนี้นะครับเอามองไม่ชัดถือมาทางนี้โอเคนะครับโอเคนะคะก็เบอร์โทรศัพท์ผมก็0814995233นะครับถ้ามีความสนใจที่อยากจะให้ทำการพยากรณ์หรืออยากจะมาศึกษานะครับได้หรือจะมาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้อยู่เนี้ยจะถูกฉลกกับท่านหรือไม่จะส่งผลหรือไม่อย่างไรต้องการจะให้เราวิเคราะห์วิจารณ์อย่างไรก็ติดต่อมาได้นะครับค่ะนะคะส่วนสำหรับอาจารย์ต่ายนะคะหมอดูตาทิพย์หมายเลขนะคะ0909282626เลขแห่งเจ้าเสน่ห์ฟิ้งฟิ้งนะคะประมาณนั้นนะก็ยังไงแล้วสุดท้ายนะคะก็
ก็คงต้องขอฝากเลขไว้ก่อนนี่โชว์มันทุกคลิปเลยนะคะดีครับนะเพราะว่าบางท่านอาจจะเจอคลิปนี้บางท่านไม่เจอคลิปนี้โชว์มันทุกคลิปไปเลยนะคะเลขเด็ดของอาจารย์ต่ายหมายเลข650371แล้วก็ทิ้งท้ายเลข4ตัว1นะคะเลขที่อาจารย์เห็นอยู่ว่าสวยงามเลิศประเสริฐศรีเลยก็คงต้องมองไปที่เลข5นะคะและเลข4เลข4นะคะเลขไม่เจอสละนะคะเลข4นะคะ2เลขนี้โดดเด่นสำหรับงวดนี้ค่ะอย่าพลาดโอกาสนะคะเอาเลขไปจับซะนะคะแล้วเลขพวกนี้จะให้โชคกับคุณเช่นเลขอะไรคะ50ค่ะอาจารย์มึงออกแล้วออกอีกก็ได้ค่ะนะคะเน้นออกอีกก็ได้ค่ะนะคะ50 51 57เลขที่จะให้โชคกับคุณนะคะลองดูว่างวดนี้จะเด่นเหมือนงวดที่แล้วไหมเพราะอาจารย์บอกแล้วงวดที่แล้วนะคะ9 6เต็มๆมาเต็มๆแล้วงวดที่แล้ว3ตัวบน2ตัวล่างด้วยนะคะลองดูนะคะอ่ะขอวางละเนาะของดีมีเวลาน้อยอันแน่นะคะคแล้วก็ใกล้ถึงจะปีใหม่แล้วนะคะคอากาศก็เริ่มเปลี่ยนนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะแฟนคลับเราทุกท่านนะคะรักษาสุขภาพเยอะๆนะคะแล้วก็ก่อนจะจากกันไปนะคะเราก็คงจะต้องบอกว่าอ้อจากไม่ได้สิเราจะไม่แนะนำหินเราเลยเนาะนะคะก็อยากมีโชคมีโชคลาภกับเรานะคะก็บูชาหินยูนาไคนะคะเป็นหินพายไลท์นะคะซึ่งผ่านพิธีการปลุกเสกเรียบร้อยแล้วให้พลังทางด้านเกี่ยวกับโชคลาภเงินทองการเสี่ยงโชคอย่างโดดเด่นเหลือกำลังเลยนะคะโดยเฉพาะหินพายไลท์ก้อนนี้นะคะมีสีเงินประกายทองซึ่งหายากนะคะแล้วเป็นหินที่มีพลังในการดึงดูดได้อย่างดีนะคะรอเจ้าของมารับไปค่ะนะคะผมว่าต้องบอกหินพวกนี้เนี่ยมันต้องรอเจ้าของเป็นที่คู่บุญบารมีของเขาใช่ต้องเป็นคนถ้าหากคนไหนนะที่มีบุญบารมีเนี่ยเรามองปั๊บเนี่ยเราเกิดถูกตาต้องใจนะฮะแล้วก็เกิดอะไรที่มันเหมือนกับมีอะไรที่มันส่งพลังให้กับตัวเราเนี่ยคุณรีบมาเลยนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าหินตัวเนี่ยจะส่งพลังนะให้บอกคุณว่าคุณล่ะถูกเขาโจมกับเขาเขาสามารถที่จะเป็นสิ่งที่คู่บุญบารมีของเขาได้ทำให้เขาจะมีโชคมีลาภถ้าหากคนไหนที่ไม่ได้เป็นเห็นที่คู่บารมีของเขาจะไม่สมใช่นะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดดูแล้วรู้สึกว่ามีอะไรที่มากระตุ้นนะฮะเหมือนอย่างผมเนี่ยผมจะมันจะพบอะไรที่สิ่งอะไรปากๆต่างๆเนี่ยมักจะมียานหรือเป็นสิ่งพิเศษอะไรมากระตุ้นผมนะคะแล้วก็ยังมีหินปีเซียนะคะคู่นี้นะคะเป็นสัตว์เทวะที่เกี่ยวกับเรื่องของการดึงดูดพลังเรื่องของโชคลาภมาเลยโดยตรงนะคะแล้วก็จะมีกำไรยูนาไคนะคะเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นกลางรวมถึงสร้อยคอด้วยนะคะแล้วก็เป็นจี้นะคะสนใจก็ติดต่ออาจารย์ต่ายโดยตรงนะคะที่หมายเลข0909282626ค่ะนะคะก่อนจะจบรายการเราคงต้องเดี๋ยวก่อนเพราะยังไม่ขาดอีกนิดนึงอะไรเราไม่ได้ประชาสัมพันธ์ว่าวันที่19เนี่ยเรามีจากหมายเลขเบอร์โทรศัพท์อ๋อค่ะเสียมาอีกแล้วค่ะคุณช่วยอธิบายฟังก็วันที่19เนี่ยค่ะก็ทางสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติจะมีการบรรยายฟรี1วันนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นแล้วแต่ทำบุญในเรื่องของค่าน้ำค่าไฟค่าแอร์ก็อย่างให้ดีก็ขอสักร้อยนึงนะค่าแอร์ค่าน้ำแต่คุณขาดทุนไม่ค่ะเพราะเสียบอกว่าเสียไหนคะเสียสอสิวเนตมาอีกแล้วเจ้าเก่านะคะจะมอบหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ให้คุณฟรีๆกี่หมายเลขคะ3หมายเลขครับ3หมายเลขเหมือนหมายเลขละ 2,000 บาทหมายเลขละ 2,000 บาทแต่ผมให้ท่านฟรีๆนะครับไม่ได้มีการค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแล้วก็การให้ท่านไม่ได้ให้แบบสุติสมานะครับผมต้องเอาวันเดือนปีเกิดคุณมาถอดรหัสเพื่อที่จะพยากรณ์ไม่พยากรณ์อาจจะให้ทีหลังได้เอาไปก่อนแล้วให้เขาใช้ดูก่อนแล้วเสร็จแล้วใช้ดูแล้วแล้วเขาจะเกิดเหตุการณ์อะไรเดี๋ยวเราค่อยมาพยากรณ์ทีหลังนะคะเวลาก็กระชั้นชิดละนะคะถ้าสนใจก็แวะชมนะคะวันที่19เดือนธันวาคมนะก็วันอังคารนี่แหละครับอังคารที่จะถึงเนี่ยค่ะนะคะอีก2วันนะคะ19ธันวาคมเวลาช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงแวะเวียนกันเข้ามานะคะและคุณจะได้หมายเลขฟรีๆไปจากเราค่ะนะคะซึ่งผ่านการวิเคราะห์หมายเลขเรียบร้อยแล้วเหมาะสำหรับท่านแน่นอนค่ะนะคะก็สุดท้ายก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้กับเราใกล้ๆกระดิ่งใกล้ๆคำว่าติดตามจะมีกระดิ่งกิ้งๆนะคะก็กดเพิ่มไปอีกนิดนึงเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดโอกาสสำหรับเราทั้งคู่นะคะทั้งอาจารย์ไม่ใช่ค่ะอาจารย์เซนต้าเซนต้าคอร์ส
ซานตาคอสซานตาคอสคอสสศิวเนศกับแซนดี้นะคะอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์นะคะมากับเรนเดียร์กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะคะประมาณนี้ลาก่อนละค่ะโชคดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่รวยรวยเฮงเฮงปังปังค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายยังคงคาใจแม้เราเจอกันไม่นานแต่มันเหมือนมีความผูกพันลึกซึ้งข้างในยามที่ไม่เจอข้างในมันเหมือนขาดหายแต่พอพบเจอกลับอุ่นใจเพราะเหตุใด